คือถ้าเกิดท่านรู้ว่าท่านเข้าข่ายจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาคือท่านเป็นอาชีพก็คือขับรถแท็กซี่และขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกต้องไปลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตนเองเท่านั้นระหว่าง25ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ในวันและเวลาราชการที่กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง4และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ท่านจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าไปเลยคุณลุงจดแอปพลิเคชันนะครับ DLT Smart Queue เป็นของกรมการขนส่งทางบกความจริงแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้จองทำใบอนุญาตทำอะไรได้เยอะแยะมากมายหรือทางเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับนี่นะครับขึ้นเว็บไซต์ให้ด้านล่างแล้วจดไปให้ลูกหลานจดให้ก็ได้ถ้าเกิดว่าอาจจะจดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยคล่องเปิดให้เริ่มจองคิวตั้งแต่18ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนแล้วเดินทางไปลงทะเบียนจริงด้วยตัวเองตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมายผ่านตามช่องทางที่ท่านลงทะเบียนอ่ะทีนี้มาดูบ้างนะคะว่าเงื่อนไขในการได้รับสิทธิช่วยเหลือเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะคะทางด้านนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าขอให้ไปเช็ครายละเอียดกันแล้วก็เตรียมเอกสารกันให้พร้อมอย่างแรกเลยอายุสำคัญอายุจะต้องเกิน65ปีก่อนวันที่11สิงหาคม2564แล้วก็จะต้องมีใบอนุญาตและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะและมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกส่วนในกรณีที่เป็นรถเช่านะคะก็ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่าซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกก็จะทำการตรวจสอบก่อนที่จะรับสิทธิด้วยทีนี้พอผ่านสิทธิ์พอผ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วการจ่ายเงินเนี่ยก็จะเป็นการโอนผ่านพร้อมเพย์ในเดือนพฤศจิกายนโดย13จังหวัดตามข้อกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคนและใน16จังหวัดตามข้อกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคนนะคะ